ไปช่วงหนึ่งของเที่ยงททบ5นะคะมาดูนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชลบุรีค่ะคือบ้านเรามีปัญหาทุกหย่อมหญ้าปัญหาของแต่ละปัญหาก็มีปัญหาทั้งเรื่องโรคระบาดและผู้คนที่ทะเลาะเบาแหวงกันเอาเรื่องผู้คนที่ทะเลาะเบาแหวงกันที่ชลบุรีก่อนนะคะคือทะเลทั้งทะเลนั้นยังดับไฟอารมณ์ไม่ได้เลยล่ะค่ะคือตั้งแต่ศิลาชาพยัญชนะพัทยาไม่สามารถจะไปขอทะเลระยองด้วยก็กลัวสารที่ปิตุเตชะแกจะสงสัยค่ะก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่กระท่อนกระแท่นแล้วระหว่างตระกูลคุณปลื้มบ้านใหญ่กับสุชาติชนกลิ่นนะคะมังกรแห่งภาคตะวันออกรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยว่าจะจัดการอย่างไรไปฟังค่ะว่านายกจะเป็นกรรมการห้ามมวยคู่นี้อย่างไรบ้างผมจะจัดการอะไรผมก็ค่อยไปพูดคุยกันผมจะจัดการอะไรได้ผมสั่งใครก็ได้แล้วเป็นเรื่องของความรักความสามัคคีก็อยู่พรรคเดียวกันก็ไปคุยกันเท่านั้นเองไม่ว่าจะเกิดที่ไหนผมก็บอกให้ทุกคนไปคุยกันผมไม่จะไปสั่งการอะไรใครเขาได้หรอกเป็นเรื่องภายในของเขาอะอย่าขยายความกันเยอะนักเลยนะเขาก็ไปคุยกันเองอยู่แล้วมั้งขณะเดียวกันเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนแรงกันวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่เห็นวาระร่างสัญญาขยายสมรรถนะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพราะว่ากำลังหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าข้อติดขัดอยู่ตรงไหนกันแน่ยังไม่ได้มีเข้าครม.ไม่เห็นผมยังไม่เห็นเข้าเลยยังมีเรื่องเข้ามาก็ไปหารายละเอียดอยู่นะว่ามันตรงไหนอะไรกันยังไงมันติดตรงไหนอะไรยังไงกฎหมายที่ว่ามันเป็นยังไงเขาก็อะไรเขาเรียกอะไรข้อสังเกตมาพิจารณานะมันไม่ได้ง่ายนักหรอกมันสำคัญอยู่ที่ว่ามันปัญหาของเราของรัฐบาลก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงการประกันรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งประชาชนก็มีความต้องการนะปัญหาสำคัญก็คือในเรื่องการเรื่องค่าโดยสารในเรื่องการเดินทางต่อระยะเพราะนั้นสิ่งรัฐบาลมุ่งหวังก็คือในการที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงการบริการในราคาที่เหมาะสมลดภาระในการที่จะต้องต่อในแต่ละระยะนั่นคือสิ่งที่เราทำมาก็คือต้องการให้มันเป็นเส้นทางเดียวกันนะที่มันเชื่อมโยงกันด้วยระบบเดียวกันนะรัฐบาลก็มุ่งหวังแค่นั้นแหละนะส่วนใครจะได้ไม่ได้ประโยชน์ต่างๆก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการดำเนินการอยู่ไม่ใช่หรือบางอย่างมันก็เกินเลยที่รัฐบาลจะลงมายุ่งเกี่ยวข้างล่างนะมันมีคณะกรรมการทำมามากมายก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการทำมาตามกฎหมายนะมีการรับรองอะไรต่างๆมาจากฝ่ายกฎหมายก็ว่าไปที่สำคัญที่สุดที่เดือดร้อนอยู่คือประชาชนนะผมต้องการแก้ปัญหาประชาชนเท่านั้นแหละในวิธีทางที่มันถูกต้องนะเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะไม่มีใครผมไม่อยากจะทำผิดกฎหมายอยู่แล้วทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงการเสนอขอความเห็นชอบผลการเจรจาและขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้หรือไม่พลเอกอนุพงษ์บอกว่ายังตอบเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเรื่องอยู่ที่ครม.แล้วไม่ได้อยู่ที่มหาดไทยแล้วจึงต้องขึ้นอยู่กับครม.ว่าจะหยิบยกขึ้นมาหรือไม่ไปดูหนึ่งคันเรื่องสายสีเขียวสามารถเข้าประชุมครม.พรุ่งนี้ได้ทันไหมคะเห็นว่าเรื่องนี้ยังคงตอบไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องที่ครม.ไม่อยู่ที่กระทรวงนะอยู่ที่ท่านครม.แล้วก็เรื่องนี้ผมพูดตรงนี้คงไม่ได้หรอกมันยาวมากพูดยังไงก็จะไม่มีทางเข้าใจนะมันเรื่องยาวมากส่วนคำถามที่กระทรวงคมนาคมสอบถามไป4ข้อบวก2ข้อนะคะทางกระทรวงมหาดไทยนั้นตอบไปหมดแล้วใช่หรือไม่พลเอกอนุพงศ์บอกว่ากทม.ส่งคำตอบไปหมดแล้วคำตอบที่สอบถามไปได้หมดแล้วใช่ไหมคะท่านก็ใช่ที่สุดก็คือกทม.ก็แจ้งกับทางนะก็เรียนทางด้วยทางกทม.ไปแล้วกลับไปที่นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่1ค่ะซึ่งเริ่มต้นในการขอบคุณครม.และพรรคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนการทำงานทุกเรื่องแล้วก็อยากให้สังคมนั้นเข้าใจการทำงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมว่าเราต้องร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคของประเทศเราให้ได้ในเวลานี้เพราะทั้งโลกมีปัญหาเหมือนกันหมดอาจจะมากบ้างน้อยบ้างค่ะต้องขอบคุณครม.ทุกท่านนะพรรครัฐบาลทุกคนก็ให้การสนับสนุนในการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่อยากจะพูดให้สังคมเข้าใจว่าเราต้องร่วมมือกันทำงานนั่นแหละนะทุกภาคส่วนนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนประชาสังคมประชาชนนะต้องร่วมมือกันในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคของเราของประเทศเราไปให้ได้ในเวลานี้นะทั้งโลกก็มีปัญหาเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างตามศักยภาพของแต่ละประเทศนะครับเราต้องกลับมาดูศักยภาพของเรามีแค่ไหนอย่างไรเราจะทำได้แค่ไหน
ลายอย่างเราอาจจะทำได้หลายอย่างเราทำไม่ได้แบบเขาหลายอย่างเราอาจจะทำได้ดีกว่าเขานะซึ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ที่ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ไม่เคยปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นนะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องการเมืองเวลานี้ขอให้ทุกคนเบาได้เบาผ่านพ้นการอภิปรายไปแล้วส่วนในเรื่องทั้งหมดในสภาพูดความจริงไม่โกหกพูดแต่ข้อเท็จจริงสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือไม่เรียบร้อยก็จะนำมาพิจารณาแก้ไขตามกรอบและตามอำนาจของกฎหมายดังนั้นจึงเรียกร้องขอให้ทุกคนช่วยกันวันนี้ประเทศชาติมีปัญหาขอร้องให้ร่วมมือร่วมใจกันทางการเมืองผมขอให้เบาๆกันสักหน่อยนะวันนี้มันก็ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องการอภิปรายต่างๆจะดีไม่ดีจะใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้แต่ผมก็พูดในสิ่งที่ผมไม่โกหกใครนะผมพูดในข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นก็สิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่มันยังดูไม่เรียบร้อยผมก็จะนำมาแก้ไขพิจารณาในสิ่งที่ผมทำได้ในกรอบอำนาจในกรอบของกฎหมายที่มีอยู่นะครับก็ขอทุกคนได้ช่วยกันนะวันนี้ประเทศชาติกำลังมีปัญหาอยู่นะก็ขอร้องแค่นั้นแหละส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยนั้นมีท่าทีว่าถ้าหากรัฐบาลเนี่ยไม่ผ่านพรบ.กัญชงกัญชาก็อาจจะทบทวนท่าทีการร่วมรัฐบาลในประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีคือนักข่าวใช้คำว่าภูมิใจไทยขู่นายกได้ย้อนถามกลับไปว่าขู่ใครขู่เรื่องอะไรภูมิใจไทยขู่จะถอนตัวจากพรรคร่วมและหากกฎหมายกัญชาไม่ผ่านเขาขู่ใครอ่ะเขาขู่ใครเขาขู่กับผมมั้งป่ะไม่ว่ากันมาก็แล้วเพราะผมไม่ใช่เป็นคนเข้าไปในสภาเป็นยกมือเข้าไปอะไรรัฐบาลก็ทำเต็มที่ครบขั้นตอนไปแล้วเป็นเรื่องของสภาโน่นไปพิจารณากันเองถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนมันก็คงไม่ผ่านไปถึงสภาละมั้งไม่ว่ากันดิพูดถึงอนุทินก็มานะคะวันนี้คุณอนุทินนั้นเนี่ยก็เซ็นแล้วเรื่องการปรับการรักษาโควิดฟรีตามสิทธินะคะตามสิทธิ์คือว่าท่านมีสิทธิ์อะไรอยู่ในมือสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมประกันสังคมมีสิทธิ์อะไรรักษาฟรีตามสิทธิ์ค่ะไม่ได้เป็นการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วแบบต้องจ่ายตังค์อันนี้ไม่ใช่คือมีบัตรอะไรก็ไปรักษาตามนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เซ็นอนุมัติแล้วโดยหลักการและกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีท่าทีแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะบอกว่าคนที่มีอาการไม่เยอะเนี่ยถ้าใช้ฟาวิมากเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีดังนั้นจึงขอให้สนับสนุนคือกระทรวงสาธารณสุขขอให้สนับสนุนการใช้ยาฟ้าทลายโจรการใช้ยาฟ้าทลายโจรมากขึ้นสำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการแล้วก็การใช้ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะสนับสนุนให้มีการผลิตในประเทศไม่ให้มีการนำเข้าและตอนนี้ต้องเพิ่มหลาย10ล้านเม็ดละค่ะนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการใช้ฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมคะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องครีมบำรุงผิวของพี่ม้าอรณภาที่ชื่อว่ามา MAR มอยเจอริชี่เนี่ยซึ่งเป็นเวชสำอางนำเข้าจากอเมริกานะคะแก้ปัญหาผู้มีปัญหาผิวมันแพ้ง่ายหยาบกร้านเหี่ยวย่นตรงจุดผิวส่วนใหญ่มาจากการขาดสมดุลขาดความชุ่มชื่นมากระป๋องเดียวขวดเดียวกระปุกเดียวกระปุกเดียวมากระปุกเดียวใหญ่ดิมากระปุกเดียวเอาอยู่เลย60 ml 2,800 บาทนะคะกระปุกเดียวเอาอยู่หมดเลยทามือทาคอทามือทาหน้าทาคอทามือทาเล็บได้ชุ่มชื่นฉ่ำใจ60 ml 2,800 บาทนะคะติดต่อสอบถามได้บนหน้าจอนี่แหละค่ะเป็นครีมที่ดีมากสำหรับเราในเวลานี้คือไม่แพ้ไม่มีกลิ่นเป็นเวชสำอางที่มาจากอเมริกาค่ะนะคะแล้วก็หากท่านผู้ชมต้องการของหวานหวานขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วมันหวานซ่านซวงค่ะกล้วยเชื่อมหวานซ่านซวงจากพี่เดย์หวานซ่านซวง My Sweet Heart เนี่ยนะคะคือคัดกล้วยมาก่อนจากกล้วยมาก็พิถีพิถันในการปอกพอปอกเสร็จแล้วก็พิถีพิถันในการเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วก็นำมาเรียงอย่างพิถีพิถันในกล่องหลังจากนั้นก็มาทำกะทิที่ไม่ผสมแป้งเค็มหวานกลมกล่อมมากค่ะบรรจุแพ็คอย่างนี้ส่งทั่วประเทศได้นะคะหวานซ่านซวงเธอจะหาหวานที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากหวานซ่านซวงกล้วยเชื่อมอร่อยมากไม่แฉะด้วยนะ คือข้างนอกดูแบบคือมันไม่แฉะมันฉ่ำมันฉ่ำหวานซ่านสวยนี่ตามเบอร์โทรนี่เลยนะคะจากพี่เดย์ฝากมาและสุดท้ายค่ะ Happy Elephant 1995จากเกาะสมุยมาสู่เกษตรนวมินทร์นะคะร้านแฮปปี้ช้างค่ะช้างมีความสุขอะแฮปปี้ช้างแฮปปี้เอเลเฟนต์ขายอาหารสมุยขายอาหารสมุยแท้หมูโคนพริกกะปิวายสดคั่วกะทิยำหอยเจาะสดแกงเนื้อสันในลูกเหลียง
ยำไข่เม่นกุ้งผัดเครื่องแกงสตอยอดเหลียงผัดไข่นานาชนิดแกงใต้นะคะอยู่ที่โครงการซึ่งหาป้ายไม่เจอตอนโทรศัพท์ไปก็จะแบบเป็นสาวๆอ่ะเป็นเบอร์ๆอ่ะสาวเบอร์ที่เท่าไหร่ฉันก็จำไม่ได้โทรศัพท์ไปถามเขาเองนะจ๊ะโทรศัพท์ไปสั่งอาหารได้ด้วยแล้วก็ที่นั่งสะดวกสบายมากมีเครื่องดื่มอาหารขายนะคะคือมันเป็นโครงการที่เอาว่าซอยนวลจันทร์น่ะซอยนวลจันทร์น่ะเข้าไปที่หลังซอยนวลจันทร์แล้ววนเข้ามาคือมันเป็นโครงการที่ไม่มีป้ายอ่ะถ้าจะถามว่าถ้าเธอเห็นถนัดแดกตรงนั้นก็จะหาเจอเราจะหาแฮปปี้เอลิเฟนต์เจอนะคะเอาละค่ะเอาละวันนี้นายกรัฐมนตรีปลื้มปิ่มค่ะทุกคนก็ปลื้มค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสายการบินซาอุดิอาระเบียปฐมฤกษ์นะคะจะสายการบินบินตรงจากซาอุดิอาระเบียมาถึงประเทศไทย28กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะไม่ต้องรอถึงกลางเดือนแล้วเน้นย้ำนะคะ28กุมภาพันธ์2565นี้ค่ะคุณธนกรบอกว่าการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของท่านนายกเมื่อ25มกราคม65ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นความสำเร็จเลยนะคะที่สานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียครั้งประวัติศาสตร์เกิดความร่วมมือตามมาหลายภาคส่วนเลยค่ะทางด้านการลงทุนเอ่ยการค้าแรงงานแล้วก็ล่าสุดนี่ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะภายหลังจากสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์พร้อมเปิดเที่ยวบินตรงสู่ไทยอันนี้เป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากผลการดำเนินนโยบายอย่างรอบด้านของท่านนายกที่สั่งการให้รัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าทันทีตั้งกลไกประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือทวิภาคีจนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างที่เราเห็นนะคะก็ร่วมกันผลักดันค่ะโดยวันที่26 27กุมภาพันธ์นี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำคณะหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคเอกชนไปซาอุดิอาระเบียค่ะและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยวางแผนจะนำผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกันช่วงเดือนมีนาคมตอนปลายเดือนค่ะจะได้นำเสนอสินค้าแล้วก็บริการท่องเที่ยวของไทยเอาละสินค้าไทยจะบุกไปตลาดซาอุดิอาระเบียคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียให้มาถึงไทยได้200,000คนแล้วก็จะสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทในปี2565นี้ตอนนี้ทำร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยกับทางกระทรวงท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียอยู่นะคะที่สำคัญค่ะจะสนับสนุนส่งเสริมชาวผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีแสวงบุญทางพิธีฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์ด้วยนะคะโดยจะขยายเวลาพำนักในประเทศซาอุดิอาระเบียให้กับคนไทยที่ได้วีซ่าแสวงบุญนี้ด้วยตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในขั้นตอนการร่างแล้วก็ส่ง MOU ไปให้ซาอุดิอาระเบียพิจารณาคือพูดง่ายๆพอนายกประชุมสารความสัมพันธ์เสร็จกลับมาปุ๊บคันน็อตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคส่วนไหนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การแสวงบุญตอนนี้เอกสารในบ้านเราเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วแล้วก็ส่งร่างไปให้ซาอุดิอาระเบียพิจารณานะคะซึ่งก็ถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของสายการบินและเที่ยวบินที่บินตรงจากซาอุมาบ้านเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของ medical hub แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness นะคะจะได้ตอบรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะได้พัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบ้านเราในอนาคตด้วยค่ะค่ะขอปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องฟันเฟืองเล็กๆแต่สำคัญหนักหนาในการฟื้นฟูสัมพันธภาพไทยซาอุดิอาระเบียจากหนุ่มนราธิวาสค่ะวันนี้นะคะในเพจ Facebook ของอาจารย์มัสลันมาฮามะมหาวิทยาลัยฟาตอนีได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์มัสลันกล่าวถึงฟันเฟืองเล็กๆแต่สำคัญกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียของหนุ่มนราธิวาสหนุ่มคนนี้ชื่อว่าฮูเซนวีนาวีหนุ่มจากมะนังตายอจังหวัดนราธิวาสเป็นบัณฑิตอักษรศาสตร์อาหรับจากมหาวิทยาลัยอิสลามอิมามมูฮัมหมัดบินซาอุดนครริยาดซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุกัญญาศาสตร์วิทยาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและจบม.ปลายจากโรงเรียนบำรุงอิสลามปอนอบลาโออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีฮุเซนได้รับหน้าที่เป็นล่ามค่ะสานความสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ของ2ผู้นำทั้ง2ประเทศที่กรุงริยาดเมื่อ25มกราคม65การพบปะของผู้นำทั้ง2ประเทศถือเป็นความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของไทยซาอุดิอาระเบียที่ห่างเหินมานานเกือบ32ปีให้กลับมาอยู่ในระดับปกติอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่วันนี้สืบไปและถือเป็นการสิ้นสุด3ทศวรรษแห่งความห่างเหินโดยมีหนุ่มจากนราธิวาสเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่สำคัญคอยถ่ายทอดภาษาให้กับผู้นำทั้งสองท่านจ
จนได้รับเสียงชื่นชมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในซาอุดิอาระเบียและในประเทศไทยค่ะซึ่งท่านอาจารย์มัสลานนั้นท่านได้ติดแฮชแท็กจงทำดีหรือไม่ก็ให้เกียรติคนทำดีหรือไม่ก็จงนิ่งเสียจงทำดีหรือไม่ก็ให้เกียรติคนทำดีหรือไม่ก็จงนิ่งเสียนี่คือเรื่องราวของหนุ่มจากนราธิวาสค่ะคุณฮุสเซนวินาวีหนุ่มจากมะนังตายอจังหวัดนราธิวาสบัณฑิตอสรศาสตร์ภาษาอาหรับจากมหาวิทยาลัยอิสลามอิหม่ามมูฮัมหมัดบินซาอูดนครริยาดศิษย์เก่าโรงเรียนสุกัญญาศาสตร์วิทยานราธิวาสและมอปลายจากโรงเรียนบำรุงอิสลามปอนอบราโออำเภอเมืองปัตตานีค่ะและขอขอบคุณนะคะนี่ก็เห็นอยู่เหมือนกันละค่ะนั่งอยู่ข้างหลังอ๋อได้หนุ่มคนนี้นั่นเองถ้าดูในคลิปวิดีโอนะคะเพราะถ้าใส่แมสเนี่ยถ้าดูในคลิปนั่งข้างหลังท่านนายกรัฐมนตรีค่ะใช่ใช่ขอบคุณนะคะคุณรู้สึกนี่ใช่ไหมเห็นไหมใช่ค่ะเป็นล่ามให้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะแบบปรบมือให้อยากจะโผล่ไปกอดพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ